แมทธีรณีเผยที่มาชุดแต่งงานแฝงเรื่องราวมากมายพร้อมข้อความซึ้งถึงคุณพ่อบันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 14:53 น.แมทธีรณีเผยที่มาชุดแต่งงานแฝงเรื่องราวมากมายพร้อมข้อความซึ้งถึงคุณพ่อตั้งใจจะใส่ชุดนี้บินลัดฟ้าไปหาคุณพ่อด้วยตัวเองเมื่อวันที่14สิงหาคม2567เรียกได้ว่าวิวาหวานชื่นขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงแมทธีรณีและสามีเฟรมธีมเดชที่เข้าประตูวิวาไปเมื่อวันที่11สิงหาคม2567โดยมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาแสดงความยินดีอ่านข่าวเพิ่มเติมแมทธีรณีควงเฟรมธีมเดชเข้าประตูวิวาหวานชื่นแก๊งเฟอร์บี้ร่วมยินดีแมทธีรณีควงว่าที่เจ้าบ่าวเฟรมที่มาเดทเดินสายแจกการ์ดงานแต่งเจอคนที่ใช่ไม่จำเป็นต้องรอแล้วเปิดเบื้องหลังชุดแต่งงานแมทธีรณีน้อยแต่มากเรียบหรูดูแพงบ่งบอกความเป็นตัวตนภาพประกอบจากไอจีแมทเปเรนี่ล่าสุดเจ้าสาวป้ายแดงของเราแมทธีรณีก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวไอจีแมทเปเรนี่เผยที่มาของชุดเจ้าสาวที่มีความหมายสุดลึกซึ้งทั้งยังฝากข้อความถึงคุณพ่อที่อยู่ไกลถึงนอร์เวย์อีกด้วยโดยระบุข้อความว่าชุดจากเมชมิวเซียมโจทย์คือแมทอยากได้งานปักของเมชมิวเซียมเป็นดอกกล้วยไม้เพราะคุณย่ามาเกรเท่คุณแม่ของป้าป้าชอบมากทุกครั้งที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมที่นอร์เวย์จะแบกกล่องใหญ่ๆไปฝากแล้วคุณย่าก็จะตัดแต่งสายแจกันตั้งไว้รอบบ้านอยากให้คุณย่าและป้าป้ามาอยู่ด้วยในวันสำคัญกับแมทแต่คุณย่าไม่อยู่กับเราแล้วส่วนป้าป้าอายุมากเกินกว่าจะเดินทางไกลมาได้ไม่น่าเชื่อว่าความก้าวหน้าของการคมนาคมในสมัยนี้ก็ยังต้องใช้เวลากว่า12ชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรเพราะแมทจะต้องแบกชุดนี้ไปใส่ถ่ายรูปกับป้าป้าที่บ้านของคุณย่าที่นอร์เวย์แน่นอนขอขอบคุณพี่ใหม่และทีมเมชมิวเซียมที่ออกแบบชุดนี้ออกมาได้เป็นแมทที่สุดน้ำตามาตั้งแต่ลองครั้งแรกเลยค่ะเพราะชุดสวยเหมาะกับแมทมากที่สุดใส่ความเป็นแมทและดอกกล้วยไม้ลงไปได้อย่างสมบูรณ์ดอกกล้วยไม้ที่ทั้งอดทนและสวยงามไม่ว่าจะแดดร้อนลมหนาวน้ำแล้งหรือน้ำถึงเขาก็ยังบานอยู่ได้ไม่เหี่ยวเฉาโดยที่ยังมีประกายชิมเมอร์เล็กๆอยู่ที่ดอกของเขาลองมองใกล้ๆแล้วจะเห็นค่ะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์อาทิคุณแมทใส่ชุดนี้แล้วสวยมากค่ะเรียบหรูดูเป็นคุณแมทมากพอยิ่งได้มาทราบความหมายของชุดคือใช่คุณแมทจริงๆค่ะสวยเก๋สวยสุดๆเป็นชุดเจ้าสาวที่งดงามเหมาะกับคุณแมทมากที่สุดจริงๆค่ะมีซีทรูช่วงเอวเข้ากับสรีระและผมสั้นที่สวยเก๋ของคุณแมทแล้วภายในงานก็เต็มไปด้วยกล้วยไม้ที่เข้ากับทีมสีขาวเหลืองบ้านที่เต็มไปด้วยคนที่รักคุณแมทเราเพียงดูภาพบรรยากาศในงานยังรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นยิ้มตามไปกับภาพเหล่านั้นยินดีด้วยนะคะขอให้คุณแมทมีความสุขมากๆนะดีใจและยินดีกับคุณแมทมากๆนะคะขอให้รักกันจนแก่เฒ่าจนหมดลมหายใจจากการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขปลอดภัยมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะคะศาลรัฐธรรมนูญเริ่มแล้วถกคดีเศรษฐาถูก42วอยื่นสอยจับตาบ่าย3โมงรอดหรือพอแค่นี้การเมืองวันที่14สิงหาคม2567 10:06 น.ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มแล้วถกคดีเศรษฐาถูก42วอยื่นถอดถอนปมตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีจับตาบ่าย3โมงได้ไปต่อหรือพอแค่นี้เมื่อเวลา 9:30 น.
วันที่14สิงหาคม2567ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาและลงมติในคดีที่สมาชิกวุฒิสภาจำนวน40คนยื่นเรื่องผ่านนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเพื่อให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา164และ5หรือไม่หลังพบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา174และ5ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงได้จากกรณีนายเศรษฐานำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลส่วนนายพิชิตได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปก่อนหน้านั้นหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง23วันศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้รับคำร้องไว้นั้นโดยศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาในเวลา 15 นาฬิกาคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเฉพาะในส่วนของนายเศรษฐาไว้วินิจฉัยเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหากนับจากวันที่ศาลรับคำร้องไว้วินิจฉัยจนถึงวันที่ศาลนัดตัดสินคือวันที่14สิงหาคมรวมระยะเวลาดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลใช้เวลา84วันถ้าคำวินิจฉัยออกมาในทางบวกนายเศรษฐาได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อสิ่งที่ต้องตามต่อคือการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ถ้านายเศรษฐาไม่ได้ไปต่อต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นสภาพไปทั้งคณะต้องสรรหานายกรัฐมนตรีกันใหม่ผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรโดยหลายฝ่ายคาดการว่าคงไม่เกิดการพลิกขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลมีเสียง314เสียงสุรจนาขอติดข้าราชการทหารบกดวงอักษรเร่งเรียนให้จบปริญญาโทที่เชียงใหม่กีฬาวันที่14สิงหาคม2567 9นาฬิกา20นาทีสุรจนาคำบ้าวเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมหวังได้รับราชการทหารบกด้านดวงอักษรใจดีมุ่งเป้าเรียนให้จบปริญญาโทที่กีฬาแห่งชาติเชียงใหม่ออยสุรจนาคำบ้าวเจ้าของเหรียญทองแดงยกน้ำหนักหญิงโอลิมปิกเกม2024รุ่น49กิโลกรัมหญิงและส้มดวงอักษรใจดีนักยกเหล็กทีมชาติไทยพร้อมด้วยทัพนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยและทีมงานสตาฟโค้ชเดินทางกลับถึงไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่14สิงหาคมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจปารีสเกมออยกล่าวว่าขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทุกคนสมาคมยกน้ำหนักการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมถึงอีกหลายภาคส่วนหลังจากนี้จะกลับไปตั้งใจฝึกซ้อมเหมือนเดิมเพื่อที่อีก4ปีข้างหน้าจะไปคว้าเหรียญโอลิมปิกที่ LA กลับมาให้ได้เรื่องเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนอะไรส่วนในอนาคตเมื่อเลิกเล่นกีฬายกน้ำหนักไปแล้วอยากรับราชการเป็นทหารบกเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ติดข้าราชการ
พราะอยากมีอนาคตที่มั่นคงเพื่อวันหน้าจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวได้ส้มสำหรับการแข่งขันระดับโอลิมปิกถือว่าเป็นที่พอใจสำหรับตัวเองเพราะเป็นเวทีที่การแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นและยากพอสมควรเพราะเราต้องเจอระดับแชมป์โลกซึ่งผลที่ออกมาเรายอมรับเรื่องสถิติการยกต้องบอกว่าเป็นไปตามเป้าที่วางไว้แต่ความจริงน่าจะทำได้ดีกว่านี้เลยมีแอบเสียใจบ้างนิดหน่อยถือเป็นประสบการณ์ที่ดีบนเวทีการแข่งขันระดับโลกแบบนี้ยอมรับว่าค่อนข้างกดดันเนื่องจากเป็นนักกีฬาคนสุดท้ายแม้ว่าจะพยายามปล่อยวางแล้วแต่ยังมีความกดดันพอสมควรตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปขอพักผ่อนก่อนอยากกลับไปเรียนต่อให้จบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่